ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่13สิงหากักยายนเท่าทีครับเราเล่าเชิงความนะท่กคนบอกว่าไปต่อได้นะเป้าหมายเดียวเลยคือทะลุ high เองนะครับแล้วก็จะไปจบตรงไหนไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครรู้นะครับมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองหาจังหวะเล่น buy ดูข้างบนก็ได้นะครับถ้าเกิดมันทุบไปแล้วแล้วกลับตัวลงมาผมว่าน่าจะเป็นภาพนี้ได้นะถ้าเกิดสมมุติว่ามันขึ้นไปแล้วกลับตัวลงมานะปึ๊บ น่าจะเป็นภาพนี้ได้นะครับอาจจะหาจังหวะเซลล์ลงมาต่ํากว่าโซนตรงนี้ก็เ,เป็นไปได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองดูนะของ DJ นะครับ GJ จไทม์เฟรมเดย์ดูทรงเหมือนจะผมว่าน่าจะต้องลงมาเพื่อขึ้นต่อน,ะน่าจะลงเพื่อขึ้นต่อเพราะนั้นเนี่ยอาจจะรอหาจังหวะเป็นกับตัวลงมาทุกโซนตรงนี้แล้วกับตัวหาจังหวะบายขึ้นพอดูไทม์เฟรมเด็กเนี่ยผมว่าน่าจะมีการทำเฟกเอ้าได้นะ ลงมาจากประมาณนี้อาจจะมาเติมเต็มกเกือบๆวิกฟิลมั้งแล้วก็ดีดโตขึ้นเพรานั้นเดี๋ยวหาจังหวะเล่นบ่ายข้างบนเหนือนะ186796น่าจะเป็นภาพประมาณนี้นะครับดูคู่อื่นซิ UJ UJ ดูทรงเหมือนต้องการจะดันลงต่อแหละวัตถุทั้งล่างเนี่ยก็ลงได้นะครับไหนดู g u ซิ g u ท e เฟรมเด a y ต้องการที่จะขึ้นต่อนะเป้าหมายเดี๋ยวคือต้องทะลุไฮข้างบนตรงนี้ให้ได้ดูสชั่วโมงนิดนึง สี่ชั่วโมงอีกเจ็นาทีปิดแท่งนะครับน่าจะมีการดันขึ้นต่อได้ผมว่าถ้าเกิดมันสามารถที่จะดันรุดรงี้ได้น่าจะขึ้นไปถึงข้างบนยอดนู่นได้เลยนะครับหนึ่งชั่วโมงเอ่อทุกไทรรม์เฟรมชี้ชัดว่าขึ้นหมดครับปัญหาเดียวเลยคือมันขึ้นมาเยอะมากม่รู้จะรีเทสไปนะอาจจะมีการรีเทสบ้างพักัวบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลดูทรงเนี่ยผมว่าน่าจะขึ้นได้นะครับแต่ต้องเราดูสี่ชั่วโมงทีนี้ปิดว่าปิดยังไงเนาะถ้าปิดสวยก็ขึ้นได้แต่นี้เหมือนจะติดโซนงนี้อยู่นะครับ เดี๋ยวลองดูสี่ชั่วโมงที่นี้ปิดว่าปิดยังไงถ้าปิดเหนือโซงขึ้นมาได้ชนะแน่นอนนะครับผมว่า GU นี้น่าสนใจมากกว่านะทำฟิล์มเดเอ,อเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดู